ดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วค่ะรายการซอนออาสาครับค่ะมาริกาบุญมีตระกูลค่ะชินชนะหฤทัยครับวันนี้เรารับหน้าที่นะคะก็มาในช่วงของต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนที่ค่อนข้างที่จะแหมมันสารวนเวิ้นเวอร์นิดนึงนะทำไมฮะก็คนกำลังวางแผนจะไปเที่ยวสงกรานต์กันจะไปเที่ยวที่ไวบิดดีจะไปฟาราเบล่าดีฟังกี้ดีคุณวางแผนตั้งแต่วันที่4 เมษายนเลยแหละครับไม่ใช่เหลือตั้ง10วันอ๋อเหรอเขาวางแผนการจะเดินทางว่าจะไปที่เขาเรียกว่าอะไรอะสงกรานต์ที่เชียงใหม่ดีไหมตรงคูเมืองแต่ที่น้ำมันก็แห้งนิดนึงแต่ว่าตรงคูเมืองเนี่ยมันก็จะมีอะไรอะปาร์ตี้โฟมแต่ที่กรุงเทพนี่ก็จะถนนข้าวสารขอนแก่นก็นู่นถนนข้าวเหนียวคือจะไปตรงไหนดีไงคิดอย่างนั้นแล้วคิดอย่างนั้นแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยคือปีนี้ต้องเล่นน้ำมากเป็นพิเศษนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าความร้อนเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคเนี่ย42องศาเป็นเบื้องต้นทั้งร้อนทั้งแรงนะครับถ้าที่ไหนร้อนที่ไหนแรงและที่ไหนน่าเที่ยวก็แจ้งเข้ามาที่รายการนะครับ ช่องทางการสื่อสารของเราครับค่ะมาเลยนะคะช่องทางการสื่อสาร SMS นะคะกระหน่ำซัมเมอร์เซลส่งกันเข้ามาเลยค่ะ4642123นะคะเราก็จะได้ชื่นใจส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะ023080021โทรกันเข้ามาเลยถ้าเกิดมีปัญหาเดือดร้อนนะคะ0012ครับค่ะ0021เป็นแฟกครับอ้าวเหรอนั่นแหละนะคะส่วนอีเมลค่ะ sono_asa@hotmailค่ะ Facebook ก็สอนออันเดอร์สกอร์อาสาเหมือนกันนะคะก็ยี่ห้อนี้หมดเลยค่ะครับอันนี้ก็ส่งกันเข้ามาโดยเฉพาะ SMS นะคะเสียสตังค์คนละ2-3บาทก็ส่งกันเข้ามานิดนึงเป็นรายได้สถานีด้วยล่ะครับก็เป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกว่าคนคอเดียวกันรู้สึกเหมือนกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนะครับแล้วคุณมริกามีอะไรจะแจกไหม SMS ก็ไม่มีอ่ะจะแจกเลยล่ะทุกวันนี้แจกเสื้อช่างภาพยังไม่ครบสักตัวเลยล่ะโอนมองหน้าอยู่นะไม่น่าคุณเดินเข้ามาเขาไม่ตัดคุณเลยเนี่ยคือคุณไม่เคยเห็นเลยหน้าฉันพยายามจะแต่งหน้าให้ดูดียังไงแต่ไม่เคยตัดภาพมาเลยไฟเฟยก็ไม่จัดลงมาไม่จัดลงนะมืดๆตรงฉันก็สังเกตอยู่โอ้บางวันร้อนบางวันมืดเนี่ยบางวันก็แรงๆจริงๆเนี่ยในสงกรานต์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงที่เดี๋ยวนี้ข้อห้ามข้ออะไรมันเยอะนะมันมากมันมากปีนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอันที่หนึ่งคือมันร้อน42องศาเป็นเบื้องต้นอย่างที่ว่าอันที่2ก็คือภาคเหนือมันมีหมอกควันนะคะยังไม่จางหายไปอันที่3ก็คือว่ารถราอะไรต่างๆที่จะเดินทางกลับนั้นมันเยอะมากกว่าปีทุกที่แล้วเยอะกว่ารถคันแรกมันเดินทางกลับบ้านไงโอ้เป็นล้านคันก็มันจอดอยู่ที่นี่ไม่มีน้ำมันเติมพอถึงเวลากลับบ้านมันก็ขี่กลับบ้านไงได้เอ็มเป็นต้นเอ็มมารถคันแรกเอ็มมาไม่ใช่ไม่ใช่เผื่อน้ำมันไม่มีเงินเติมน้ำมันแต่พอกลับบ้านปุ๊บขับไปอวดชาวบ้านเอารถกลับค่ะนั่นนะคะมาด้วยเรื่องต่างๆนะคะช่วงนี้ก็นอกจากเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์เตรียมตัวอย่างไรแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเองก็สามารถที่จะวางแผนอะไรต่างๆได้ครับค่ะแล้วตอนนี้นี่เขาแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยเรื่องแรกเลยคุณมาริกาค่ะเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคข้าวยากหมากแพงแล้วแสนเหลือผักก็แพงผักแพงอะไรก็แพงผักแพงอะไรแพงแม้กระทั่งเซเว่นอีเลเว่นค่ะไม่ให้ใส่ผักในมาม่าแล้วครับปรากฏชินชนะเคืองมากเพราะว่าเป็นแฟนเซเว่นวันวันเนี่ยหิ้วท้องไปที่เซเว่นตลอดทั้ง3มื้อเป็นแฟนคลับเซเว่นอีเลเว่นกินอะไรในเซเว่นตลอดปรากฏเจ้าสัว CP ก็ใส่เลยค่ะห้ามเอาผักไปใส่มาม่าถ้าใส่คิด6บาทไปบ้าราคาผักแพงกว่ามาม่าอีกอ่ะดูสินะคือเราไม่ได้โทษเซเว่นนะบางทีผักเนี่ยเขาก็มีคนบอกมาเหมือนกันบอกว่าผักเนี่ยเขาเอาไว้ใส่พวกไส้กรอกเอาไว้ใส่พวกไอแฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้คุณเล่นกินมาม่า10บาทไปใส่ผักเขานี่เขาก็ตายดิเขาก็ตายใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอกมันเป็นสัญลักษณ์นะคุณชินมันคือคนเราอะถ้าเกิดว่าคุณใส่มาคุณกินมาม่าใช่ไหมถ้าเกิดจะหยิบผักเติมสักนิดหน่อยมันจะเป็นอะไรไปมันไม่ได้เต็มคัพซะที่ไหนน้ำจิตน้ำใจคนไทยมันน้ำจิตน้ำใจคนไทยก็ใส่นิดใส่หน่อยอะไรจะมาคิดอะไรตั้ง5บาท6บาทครับแต่สิ่งที่เซเว่นกำลังทำเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของยุคข้าวยากหมากแพงผักอ่ะมันแพงเพราะฉะนั้นการที่จะประหยัดผักเนี่ยมันจึงเป็นต้นทุนที่สำคัญของเซเว่นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใส่ระเบิดระเบ้อปุ๊บเขาก็คิดต้นทุนเพิ่มมันก็เท่านั้นเอง6บาทได้กำไรเขาไอ้ต้นทุนคือต้นทุนก็ที่คุณกินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะกำไรจะให้คนอื่นก็ต้องใส่กระเป๋า CP ใส่กระเป๋าอะไรต่างๆไม่ใช่แค่ CP นะหลายๆเครือนี่ลำบากไปถึงขั้นเซเว่นนี่ไม่ให้ผักแล้วนะแสดงว่าหูตามตลาดนี่คงผักนี่โลคงเป็นพันแล้วอ่ะสุดยอดเลยล่ะเรื่องของผักเนี่ยนะคะอันนี้นี่ยังไม่ถึงยุคซินคันเซ็นนะ
เหรอฮะเดี๋ยวยุครถไฟขนผักมาจากเชียงใหม่ระเบิดระเบ้อเถอะไอ้มีรถไฟมันก็ต้องถูกกว่านี้สิถูกบ้าแล้วแหละบวกค่ารถไฟเข้าไปอีกค่ารถไฟเท่าไหร่ค่ารถไฟ 2,000 โอ้โหค่ารถไฟ 2,000 แล้วแกเอาผักมาจากเชียงใหม่คนแบกลงดอยมาแล้วก็ใส่หรือค่าขนส่งเข้าไปอีกก็บวกค่า 2,000 นั้นไปอีกแล้วแกคิดว่าแกจะกินผักถูกเหรอมันก็ต้องแพงกว่าเดิมนะผักสดแต่มันก็ต้องแพงบ้าเหรอเอาผักใส่รถไฟมาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะคิดว่าค่าขนส่งคุณไม่ต้องคิดเหรอขนาดพะเยาเชียงใหม่ลำปางบ้านฉันยังต้องใช้น้ำมันแพงเลยดีเซลแพงกว่ากรุงเทพใช่เบนซินแพงกว่ากรุงเทพโซฮอลอะไรต่างๆก็แพงกว่ากรุงเทพเพราะบวกค่าอะไรขนส่งนั่นไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาผักลงมาจากเชียงใหม่เอาผักลงมาจากพะเยาแน่นอนฉันก็ต้องบวกค่าขนส่งอะบวกอยู่ดีที่น้ำมันแกยังบวกของฉันเลยทำไมฉันเอาผักลงดอยมาฉันจะไม่บวกค่าขนส่งล่ะครับแต่กรณีของผักเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์เช่นเดียวกันคุณจินใช่ครับคือไม่ได้หมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์เปิดปากออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยสติปัญญาเท่านี้แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมาต่อยอดความดราม่าเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือว่าผักเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แต่สิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยด้วยอะไรต่างๆเงินกู้ทุกคนจะต้องเสียจ่ายเงินกู้เป็นรายปีรายวันเนี่ยแต่ประเด็นคือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมันเท่านี้เองเหรอคุณอ้างเรื่องแค่นี้เองเหรอเท่านี้เองเหรอผลประโยชน์ที่มันจะได้รับอ่ะคุณนึกออกใช่ไหมคุณนึกดูนะว่าเชียงใหม่มากรุงเทพถ้าขึ้นรถไฟความเร็วสูงตอนนี้เขาคิดต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือค่ารถไฟจะอยู่ที่ประมาณ 1,750 บาทจนถึง 2,000 บาทคำถามก็คือมันจะมีสักกี่คนที่เสียสตังค์ 2,000 บาทเพื่อขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่แล้วมากรุงเทพก็มันราคาพอเครื่องบินเลยอ่ะแล้วแพงกว่าเครื่องบินโลคอสด้วยอ๋อโลคอสเดี๋ยวนี้เขาพันกว่าบาทใช่พันสามเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพันสามยังไม่เต็มลำเลยบางทีครับแล้วเชียงใหม่มีทุกเที่ยวเที่ยวละครึ่งชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันที่เชียงรายเนี่ยแถวบ้านฉันเนี่ยลงเชียงรายมาพะเยาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีก็มีทุกเที่ยวเที่ยวละหนึ่งชั่วโมงครับลำปางก็มีเครื่องบินครับมันก็ทำให้บอกว่าโอเคคุณกู้เงินมาครั้งนี้คุณสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยต้นทุนเนี่ยมากมายมหาศาลประมาณ300,000กว่าล้านคำถามก็คือว่าคุณสร้างมาเสร็จปุ๊บใครจะใช้ข้อที่1แล้วรถไฟคุณชินก็รู้ใช่มั้ยครับมันจอดทิ้งไว้เฉยๆได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เมื่อไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องวิ่งถูกไหมถูกครับแล้ววิ่งแล้วใครจะขึ้นไม่มีคนขึ้นก็ต้องวิ่งไม่มีคนขึ้นก็ต้องวิ่งแล้วมันจะคุ้มทุนยังไงมันก็ขาดทุนตลอดไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันขาดทุนตลอดไปมันก็ต้องยังไงเจ๊งเจ๊งเจ๊งแล้วต้องยังไงต่อเจ๊งแล้วก็ต้องเอาเงินประชาชนไปจ่ายจ่ายจากนั้นปุ๊บรถไฟทำท่าจะเจ๊งปุ๊บถึงตอนนั้นต้องทำอย่างไรแปลรูปตามระเบียบของคุณทักษิณค่ะโอ้นี่มันเป็นขั้นบันไดอย่างนี้เหรอแปลรูปค่ะแปลรูปแปลว่าขายให้เอกชนไปบริหารค่ะแต่การต้นทุนนี่คือประเทศไทยทั้งประเทศค่ะแบกภาระหนี้นั้นไว้ถมหัวเลยค่ะเหมือนแปลรูปปตท.แต่พอถึงเวลามันใกล้เจ๊งมาปุ๊บมันมองการอยู่แล้วว่ามันต้องเจ๊งก็เหมือนกับรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะที่คุณทักษิณสร้างจากกรุงเทพไปขึ้นสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะอีกหน่อยมันก็ต้องแปลรูปไม่แปลรูปคุณจะจอดทิ้งเหรอจอดให้รางขึ้นสนิมหรือไงมันตอนนี้พังแล้วด้วยงั้นเช่นเดียวกันดังนั้นเช่นเดียวกันคุณไอ้รถไฟที่สร้างเสร็จคุณจอดไม่ได้คุณต้องวิ่งเมื่อมันจะเจ๊งไม่มีคนขึ้นคุณก็ต้องขายโอ้ผมเห็นภาพคุณมริกาเลยไม่ขายได้ยังไงขายให้ใครอ่ะคนไทยมีใครซื้อนอกจากทักษิณที่มีเงินโกงไปอะไรไปแต่คำถามคือขายให้ใครก็ต้องขายให้ฝรั่งแปรรูปให้เอกชนมาหรือขายให้ผู้ร่วมทุนอะไรต่างๆทั้งหลายไม่มีต่างชาติสรุปแล้วก็คือไม่เกินน่ะสร้างเสร็จไม่เกิน5ปี10ปีก็ต้องขายหรือแปรรูปแปรรูปลักษณะยังไงคุณจำได้ไหมถ้าไม่มีรสนาวันนี้ทักษิณเนี่ยแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปแล้ววันนี้เราใช้รถไฟแพงเราจะใช้ค่าไฟเนี่ยแพงมหาศาลมากกว่าแล้วเพราะเอกชนจะขึ้นไงก็ได้ถูกต้องแต่ปรากฏว่าตอนนั้นแปรรูปไฟฟ้าไม่ได้คุณจำได้ใช่ไหมจำได้แต่คุณทักษิณคิดเรื่องการแปรรูปครับเช่นเดียวกันปตท.ณเวลานี้ก็ต้องแปรรูปจอแปรรูปแปรไปแล้วใช่แปรไปแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงต้องใช้น้ำมันแพงอยู่ทุกวันนี้ไงเจ็บใจนี่ไงเพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกว่าเออเฮ้ยแห่แห่แต่แต่กันไปเถอะค่ะจะได้รถไฟความเร็วสูงไม่ต้องไปบินไปขึ้นชินคันเซ็นที่ญี่ปุ่นที่จีนแต่ประเด็นคือว่าเราพร้อมแค่ไหนพร้อมที่จะแบกหนี้ตลอดไปใช่ไหม
คุณอยู่ไป2ชั่วอายุคนถึงจะจ่ายหนี้หมดนะค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำเหมือนที่ฝ่ายค้านคัดค้านไปจะดีกว่าไหมใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับมันเอาไว้ในงบประมาณประจำปีได้ในแต่ละปีงบประมาณใช่ไหมคะและที่สำคัญที่สุดคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาคิดไว้แล้วว่าคือด้วยความฉลาดของคุณอภิสิทธิ์และคุณกรเขาคิดวิธีการร่วมทุนคือให้ประเทศจีนจ่ายครึ่งนึงอีกครึ่งนึงในประเทศไทยไม่จ่ายคุณทำยังไงรู้ป่ะทำไงครับให้เอกชนไปกู้ที่ประเทศจีนแล้วเอกชนก็เป็นเจ้าของครึ่งนึงจีนเป็นเจ้าของครึ่งนึงแล้วก็ร่วมทุนกันแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้มันเชื่อมจีนไปและไปเชื่อมใช่ประเทศจีนเขาเชื่อมจากคุนหมิงมาลงที่ลาวเราก็สร้างต่อจากลาวหนองคายแล้วก็ลงมาแล้วเราก็สร้างต่อไปที่ใต้เสร็จแล้วจีนเขาร่วมทุนระหว่างมาเลเซียไปที่สิงคโปร์เราก็เอาไปจอดที่มาเลเซียแล้วก็ให้เขาต่อประเทศมาเลเซียมันก็ต่อไปที่สิงคโปร์เราก็ไม่ต้องสร้างเราแค่สร้างการเชื่อมต่อมันก็เป็นโครงข่ายครบวงจรใช่ไหมคะอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังสั้นๆง่ายๆคร่าวๆนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยระหว่างนี้เขากำลังทำงานกัน36กรรมาธิการเพื่อที่จะไปสังคายนาเรื่องนี้อยู่นะคะยังไม่ออกจากสภาซะทีเดียวจากนั้นปุ๊บคุณกรจติกวนิชเขาจะเป็นหัวหอกสำคัญในการที่จะไปตรวจสอบที่ขั้นตอนศาลรัฐธรรมนูญอยากรู้ละเอียดก็ติดตาม Facebook คุณกรณ์ Facebook คุณมาริกานะครับใช่ค่ะจะได้ติดตามเรื่องนี้ได้ค่ะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องวันสงกรานต์เราเกริ่นกันไปแล้วเขาบอกสงกรานต์นี้รัฐบาลจะออกกฎลดอุบัติเหตุนะครับในช่วง7วันอันตรายของช่วงวันสงกรานต์ครับกฎนั้นคือเขาจะห้ามคนขึ้นไปบนรถกระบะแล้วสาดน้ำครับอ๋อขึ้นบนรถกระบะอ้ายตายแล้วมันจะมีอรรถรสยังไงถ้าไม่ขึ้นรถกระบะแล้วสาดน้ำคุณจะทำยังไงอ่ะคุณห้ามเอาถังเนี่ยขึ้นไปวางบนท้ายกระบะแล้วก็ขับไปสาดไปอันนี้ห้ามเลยซื้อของขายของริมถนนห้ามเลยนี่ๆๆๆๆเค้ามีทั้งหมดเลย11ข้อแล้วคุณจะสาดกันยังไงคุณต้องสาดอยู่กับที่ใช่มั้ยสาดอยู่กับที่อ๋อเหรอห้ามเปิดเครื่องเสียงแบบที่คุณไปเต้นอยู่แถวเชียงใหม่นะตึ้งๆๆๆๆๆห้ามฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับจริงอ่ะห้ามแล้วนะฮะห้ามนั่งหรือยืนบนรถหลังกระบะอันนี้ห้ามรถบรรทุกน้ำไปก่อนนะแล้วก็ห้ามนั่งหรือยืนบนหลังรถกระบะเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ห้ามยืนด้วยห้ามนั่งด้วยถูกเอ้าแล้วเอารถกระบะออกแล้วใครจะไปกระดาวอ่ะถ้างั้นน่ะนั่งเล่นก็ไม่ได้นะนั่งก็ไม่ได้ยืนเล่นไม่ได้อยู่แล้วนั่งเล่นไม่ได้อ้าวจับหมดแล้วใครเป็นคนออกกฎอ่ะนี่ไง11อันนี้เขารัฐบาลออกมาเลยยิ่งลักษณ์ชินวัตรห้ามเลยเป็นกฎหมายเลยค่ะนี่นะฮะห้ามเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะห้ามนำน้ำแข็งปาใส่กันไอ้ตายแล้วที่หลานฉันแบกมาเมื่อกี้ก็เล่นไม่ได้ดิความดันสูงมันอาจจะมีแรงมีเบาเขาจะมีกฎเขากำหนดไว้นะแต่ว่าไอ้กระบอกฉีดๆเนี่ยไม่ได้โดยสรุปแล้วคือช่วงนี้ก็คือว่าสงกรานต์นี้รัฐบาลออกกฎมาเลยนะคะลดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ช่วง7วันอันตรายก็อย่างที่บอกข้อห้ามทั้งหมด11อย่างอย่างที่คุณชนะบอกเมื่อกี้ใช่ไหมก็มีเสียงจากหลายฝ่ายออกมาเลยบอกปีนึงครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหทำไมมันห้ามกันขนาดนี้ uh-huh. แล้วก็ทำไมไม่ไปดูแลกันไอ้อย่างอื่นบ้าง uh-huh. นี่คุณสุริศสยามวาลาเนี่ยต้องอ่านเลยเขาบอกว่าได้อ่านกฎห้ามวันสงกรานต์แล้วรู้สึกว่ารัฐมีความเป็นห่วงประชาชนคนดีๆจะได้ความเดือดร้อนและไม่เชื่อว่าการรณรงค์ให้คนช่วยกันดูแลสร้างความรู้สึกที่ถูกต้องนั้นเป็นไปได้ในสังคมนี้ uh-huh. กฎหมายมันมาแล้วก็ไปการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่างหากที่จะอยู่ตลอดไปถึงลูกหลานฉันก็งงอ่ะฉันฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องคนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกเศร้าที่ต้องออกกฎมาทำแบบนี้ทั้งจับทั้งปรับอะไรแบบนี้ทำไมไม่สร้างความรู้สึกที่ดีเท่านั้นเองก็มันสร้างไม่ทันไงแกรัฐบาลเขาสร้างไม่ทันไงขนาดจะสร้างความรู้สึกสร้างความฉลาดให้คุณนายกก็ยังไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นจะไปสร้างอะไรทันให้คนมีจิตสำนึกมันจะทันไหมเล่าถูกคุณก็อย่าไปคิดมากดูนี่นายกเขายังเล่นเลยดูดินี่ที่ปีที่แล้วนายกเขาเล่นสนุกสนานแห่แหนแต่นี่ทั้งยืนทั้งสาดเลยล่ะแกเหรอสาดโคมๆเลยล่ะนี่หน้ากาดสนแก้วเนี่ยนายกขึ้นรถกระบะไหมขึ้นรถกระบะด้วยขึ้นรถสิบล้อด้วย6ล้อยืนอยู่ข้างบนเลยสาดนี้เลยเห็นไปเล่าใช่นี่ไงนายกคงมีประสบการณ์ปีที่แล้วแหละเขาแกคงโดนสาดน้ำเข้าตามั้งแกก็เลยออกมาห้ามหมดทุกสิ่งอย่างนี่11ข้อห้ามทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยิ่งลักษณ์ทำไปแล้วเมื่อปี2555ครับดังนั้นสงกรานต์ปี2556โปรดพี่น้องประชาชนโปรดทราบแกห้ามเล่นทุกสิ่งอย่างที่บอกมาทั้งหมดโอ้ตายแล้วโอ้ฉันรู้แล้วแกสาดเขาแรงอ่ะขนตาหลุดไงก็ติดไป2ชั้นกระบังหลุดออกเลยอ่ะเลยห้ามเลยเหรอก็เลยนิ่มเป็นกลายเป็นอาหมวยเลยตอนแรกก็เป็นแบบแขกนิดหน่อยลูกครึ่งเล็กน้อยเนี่ยเออนะ
คราวนี้นายกก็ขึ้นรถไปสารกับใครไม่ได้แล้วนะเพราะห้ามตัวเองแล้วนะครับพอห้ามตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตกแล้วตกลงแล้วชาวเชียงใหม่ก็จะเล่นกันยังไงอ่ะมีคนเค้าโวยกันเยอะเลยแหละโวยกันมากมายแล้วของขายของริมทางเศรษฐกิจมันจะเฟื่องฟูช่วงสงกรานต์ก็ห้ามเค้าขายโอ้ตาย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 กำลังจะสงกรานต์แห่แห่นแต่แต่ร้อนก็ร้อน40กว่าองศาแล้วแกห้ามฉันสาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันจะไปที่ไหนถ้างั้นก็เล่นอยู่หน้าบ้านแล้วกันเล่นอยู่หน้าบ้านแกบ้านหมู่บ้านฉันทั้งหมู่บ้านเค้าหนีออกจากต่างจังหวัดหมดแล้วจะสาดกับใครล่ะนี่คุณเข้าไปดูคลิปนะคนพูดแรงๆกันเยอะเลยรู้จะห้ามอะไรกันอย่างเช่นพูดแรงว่าหนึ่งโอ้โหผมว่ามาพูดออกอากาศไม่ได้หรอกก็พูดแรงยังไงเต็มที่อ่ะแรงแกในแรงยังไงมันหยาบแรงอย่างไรคุณต้องบอกว่าไปห้ามทำไมปีละครั้งเดียวคุณเห็นไหมอากาศร้อนขนาดนี้แรงขนาดไหนจะห้ามหาพระแสงของเงาอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนี้ป่ะทำไมคุณนี่คุณไปหานี้ดูนะเอาฟังได้ไหมฟังไม่ได้เลยฟังไม่ได้เลยคุณคือพูดแรงขนาดออกอากาศไม่ได้เลยหรอเออโอ้แต่ว่ามันเป็นความคับแค้นใจคับข้องใจของคนคนหนึ่งที่ว่าเขาทำงานกลางแดดคุณคนนี้เขาบอกให้ดูเหงื่อเขาสิอากาศมันร้อนขนาดนี้สงกรานต์ปีนึงเนี่ยเขาอยากจะเขาหวังว่าจะไปเล่นคลายร้อนสนุกสนานกับบ้านเที่ยวเล่นเฮฮาก็มาห้ามเขาทุกอย่างรัฐบาลเขาคงกลัวเราตกรถมั้งหรือไม่ก็กลัวอุบัติเหตุเพิ่มอย่างนี้มั้งหรือไม่ก็คือที่เขาประชุมกันมาสักปีกว่าเนี่ยประชุมกันมาแห่แห่แต่แต่ประชุมกันเนี่ยเขาก็คงกะว่าแบบว่าเพื่อที่จะลดสถิติอุบัติเหตุให้มันเป็นเรื่องเป็นราวผลงานเพราะว่า1ปีกว่าที่ผ่านมาเขายังไม่มีผลงานอะไรจะแถลงต่อสภาเลยเพราะฉะนั้นเขากะเอาผลงานสงกรานต์นี้หรือเปล่าสมมติคนตายสัก300อ่ะหัวไม่แตกอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ผลงานอย่างนี้เปล่ายอดตายลดลงอะไรเงี้ยยอดตายลดลงอย่างนี้เปล่านะเออแต่มันก็นี่แหละเขาเรียกว่าแล้วแล้วคุณยิ่งแล้วนี่เขารู้ไหมว่าตัวเองได้ออกกฎห้ามตัวเองไปอ่ะแกรู้ไหมเออแล้วแกรู้ตัวไหมแกจะรู้ตัวไหมเออแกคงไม่รู้หรอกมั้งน่ะแกตอนนี้ก็ไปเปิดงานอยู่เดี๋ยวแล้วแกจะกลับเชียงใหม่ได้ไหมคนเชียงใหม่ไม่ด่าแกตายเหรอเออสาวสันกำแพงแล้วก็สาวคูเมืองเชียงใหม่นี่นะคือสนุกที่สุดในช่วงของ1ปีนี่ก็คือสงกรานต์นั่นแล้วสาดน้ำขึ้นรถกระบะแล้วก็สาดน้ำใส่กระบะข้างๆสาดน้ำใส่กระบะข้างๆอย่างนี้โอ้สนุกที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดไม่ขึ้นรถกระบะนี่จะขึ้นตรงไหนยังไงอย่างที่คุณเมกาเคยพูดไปนะรัฐบาลนี้มีปัญหาเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายนะแกไม่รู้ว่าควรจะเอาไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอันไหนไปหน้าอันไหนไปท้ายนึกอยากจะทำเรื่องอะไรก็ทำแบบนี้นะครับไม่ได้ห่วงว่ามันเป็นเทศกาลประเพณีอะไรเลยเรื่องน้ำว่าไปนะคะต่อไปเรื่องไฟเรื่องไฟนี่พรุ่งนี้ก็เดือดร้อนกันอีกแล้วเรื่องไฟค่ะคุณชินชนะว่ามาเลยคุณเรื่องไฟเนี่ยก็ว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่5เมษายนเนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่พม่าเริ่มหยุดส่งก๊าซมาขายให้ประเทศไทยนะครับเขาเนี่ยจะปิดซ่อมฐานการผลิตไปจนถึงวันที่14เมษายน9วันเต็มทีนี้มันก็มีปัญหามาตลอดว่าเอ๊ะถ้าพม่าไม่ส่งมาไฟเรามันก็ขาดสิเพราะว่าไฟฟ้ามันจะดับสรุปแล้วก็คือประเทศไทยเราซื้อไฟจากพม่าเขาใช่และการสำรองไฟไว้จะทันไหมจะดีไหมแล้วความร้อนขนาด 37-40 องศา 42 องศาในบางจังหวัดนี่คงต้องแห่แห่แต่แต่กันเปิดพัดลมแล้วก็ต้องเปิดแอร์บ้านฉันเนี่ยไม่เปิดแอร์นี่อยู่ไม่ได้เลยคือเดือนเมษายนมันใช้ไฟเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนะครับเป็นเดือนที่ปิดเทอมด้วยคนอยู่บ้านด้วยใช้ไฟกันด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยนโยบายที่บอกว่าให้ออกมาลดไฟปิดไฟปิดแอร์มันจะเพียงพอไหมคิกออฟในการที่จะรณรงค์ในการประหยัดไฟฟ้าจะได้ผลไหมอะไรยังไงใช่ครับไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเลยดีกว่าค่ะผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะคุณสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญแต่ว่ายังไม่พร้อมไปที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณทาตรีริ้วเจริญไปที่สายคุณทาตรีครับค่ะสวัสดีครับคุณทาตรีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะประชาชนกำลังเฝ้าติดตามและเฝ้าฟังอยู่ว่าตกลงเราจะเปิดไฟกันบ้านละกี่ดวงดีแล้วก็เราจะปิดตอนไหนแล้วมันจะตกตอนไหนและจังหวัดอะไรมันจะตกค่ะครับก็มูลเหตุก็เกิดจากการที่ทางพม่าเขาความจำเป็นต้องหยุดบำรุงรักษาแท่นก๊าซนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจากพม่าด้วยส่วนหนึ่งก็อยู่ในราวสัก 40% ของการใช้ทั้งหมดนะครับค่ะก็เลยทำให้เราไม่มีก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าส่วนหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้กำลังการผลิตสำรองที่จะเอาไว้ใช้ในการผลิตไฟฟ้ารองรับในช่วงที่อาจจะเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันมีเหลืออยู่น้อยเกินไปค่ะนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอุ่นใจแล้วก็ความมั่นคงเนี่ย
ก็เลยจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการลดการใช้ไฟฟ้าลงมาค่ะนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือทางความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรมกับในกลุ่มของการนิคมอุตสาหกรรมตรงนั้นลดได้เยอะทีเดียวนะครับค่ะซึ่งก็จะเป็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยยังเป็นวันศุกร์อยู่เป็นวันทำงานค่ะอากาศก็แสนร้อนนะครับก็คาดการว่าอุณหภูมิอากาศอย่างนี้อาจจะทำให้การใช้ไฟนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็กำลังผลิตสำรองที่มีอยู่มันจะต่ำเกินไปครับท่านครับถ้าเราใช้ไฟปกติเหมือนที่เคยเป็นผ่านมาโดยเหมือนกับว่าคนยังไม่ทราบว่าพม่าจะหยุดจ่ายไฟเนี่ยไฟจะตกจะดับจะเสียในจุดไหนไหมครับยังไม่ถึงขนาดอย่างนั้นครับคือณขณะนี้เนี่ยด้วยความร่วมมือที่ทางกลุ่มอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับก็ทำให้เราอยู่ในภาวะที่มีกำลังผลิตสำรองที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์ซ้ำซ้อนแทรกซ้อนกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ถามเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะไม่น่าเกิดขึ้นครับค่ะค่ะทีนี้แล้วประชาชนจะเตรียมตัวหรือจะช่วยรับได้ยังไงได้บ้างไหมคะครับได้ครับในส่วนของความร่วมมือจากประชาชนนั้นก็คือว่าถ้าหากว่ามีโอกาสช่วยในเรื่องการประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงไปก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับหรือเอาง่ายๆครับคือเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปิดนะครับปิดแอร์แล้วออกจากบ้านแต่ว่าเราปรับอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นสัก1องศาจาก45องศาก็ขึ้นมาเป็น26องศาอย่างนี้นะครับเราจะประหยัดไฟฟ้าไปได้ 10% ทันทีแต่ประเภทที่ไฟตกไฟขาดบางจังหวัดบางพื้นที่อันนี้จะไม่มีไหมคะไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นนะครับขนาดนั้นนะคะไม่ต้องกลัวไปนะคะนะครับครับอ๋อค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าอีกอันนึงที่ช่วยได้ก็คือเรื่องการที่ถอดปลั๊กไฟนะฮะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมดความจำเป็นในการใช้งานออกไปแล้วนะฮะเพราะว่าเราพบไม่น้อยนะฮะประเภทที่เรียกว่าเสียบปลั๊กคาไว้นะครับโดยก็ยิ่งพวกเครื่องชาร์จไฟโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะครับค่ะก็ชาร์จเสร็จแล้วก็ไม่ยอมจะถอดออกจากเตาเสียบนี่ดิฉันก็ตั้งใจจะช่วยรัฐอย่างมากเลยนะคะดิฉันกะแบบว่ามากเลยครับปิดแอร์ปิดไฟออกจากบ้านเลยค่ะใส่แว่นกันแดดเอาออกจากบ้านเนี่ยแดดมันร้อนน่ะฉันก็ใส่แว่นครับแล้วที่บ้านก็ปิดไฟปิดแอร์ปิดพัดลมออกบ้านเลยช่วยกันประหยัดแน่นอนครับครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าการครับขอบพระคุณมากเลยค่ะโดยสรุปพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลไปไอ้ที่รัฐมนตรีเขาเคยมาขู่นั้นอันนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะผอ.เนี่ยได้ระบุแล้วทางภาคนโยบายเนี่ยคือกฟผ.เนี่ยเขาเช็คแล้วว่ามันพอเขาสำรองไฟไว้เพียงพอแล้วนะครับใช่แต่ก็ไม่ใช่แต่การประหยัดก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ประหยัดกันต่อไปที่คุณจะใส่แว่นจัดรายการก็ฉันสังเกตไงว่าทำไมฉันร้อนปกติปรากฏเขาลดแอร์ที่เนี่ยที่นี่ลดแอร์เขาลดแอร์เพิ่มอุณหภูมิเพิ่มองศาใช่เขาลดแอร์ฉันก็เอ้ยฉันก็ร้อนปกติเออฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันร้อนร้อนแล้วไฟเนี่ยเขาก็ปิดไป2ดวงคือไฟมันส่องเหม่งว่างั้นคนเลยต้องใส่ว่าฉันกะว่าอย่างนี้ฉันจะได้เตรียมตัวออกจากบ้านแล้วมันร้อนใช่ไหมก็เอาปิดไว้หน้าจะได้ไม่เป็นฝ้านี่เอาแว่นใหญ่ๆมาปิดแล้วก็ออกจากบ้านไปเสร็จแล้วบ้านก็ปิดไฟปิดแอร์มันจะได้นี่ไงลดโลกร้อนและลดเรื่องเกี่ยวกับไฟด้วยช่วยรับด้วยในสถานการณ์เมษานี้อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าคุณลิกาไปดูความเดือดร้อนที่เชียงใหม่ภาคเหนือบ้านคุณหน่อยเขาเดือดร้อนเรื่องถูกเชิดรถมอเตอร์ไซค์อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปติดตามช่วงหน้าครับค่ะ